ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับนะครับซึ่งไปพานักมวยไทยไปรับใช้แฟนกีฬาที่โอลิมปิกยังไม่กลับครับครับนะฮะก็เดี๋ยวแมตช์หน้าคงเจอท่านนะครับเอาละยกแรกครับซ้ายกับขวาครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมจิตครับนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านไทยไฟท์ได้นะครับว่าการจัดตั้งสถาบันบริหารการจัดการกีฬาและสื่อนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับส่งมาที่4838166นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง4838166เสื้อโปโลไทยไฟท์ราชบังจำนวน10รางวัลสายรัดกระเป๋าจากอีซูซุสุดเท่อีก20รางวัลครับส่งกันมาเยอะๆครับจอห์นเคนนี่นี่ซ้อมอยู่ที่บนนี่ถือว่าเป็นสิ่งเอกของลำน้ำมูลครับเพราะฉะนั้นการชกมวยการออกแข้งแทงเข่าเขาเนี่ยดูนะฮะเนียนแล้วก็ละเอียดด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นงานหนักครับวันนี้บอกเลยว่างานหนักของพยัคฆ์สมุยอย่างแน่นอนกรรมการบนเวทีนี้กรรมการประจักษ์เงางามนะครับนี่เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับให้คะแนน3ท่านมีชัยยุทธ์อรุณและก็สมเจตตอนนี้สูงกว่าครับสูงกว่าแต่ความหนักหน่วงนี้น่าจะอยู่ที่พยัคฆ์สมุยจะแก้กันยังไงโอ้วางแข้งซ้ายสวยนะครับมีหักปากกาเซียนมาหลายสถาบันแล้วนะครับหลายเวทีแล้วด้วยครับทางด้านของชอนเคียนี่ใครๆก็บอกว่าแหมเป็นฝันหลังที่ดูแล้วไม่เท่าไหร่ครับที่ไหนได้ครับขึ้นเวทีไปนี่เตะคนไทยเถิดเทิงมาเยอะแล้วครับเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกมาเยอะแล้วครับสำหรับชอนเคียนี่มีทางด้านของบินมหาชนนะครับมาเยือนที่มุมอยู่ด้วยครับต่อยมาซ้ายนี่ไม่โดนครับชอนแข้งซ้ายสวยเนี่ยครับพอขยับปุ๊บก็แกออกแข้งเลยครับขวาครับยักษ์สมุยวันนี้ท่านโอสายตรงมาครับคุณชายบอกน้องหน่อยให้ชกเต็มที่เดี๋ยวมีอัดฉีดโอ้โหแข้งซ้ายจัดให้เลยครับซ้ายสวยๆครับกระแทกหมัดซ้ายเจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยครับกล้าแรกกล้ารู้อยู่แล้วครับพยัคฆ์สมุยออกแนวบ้าบิดด้วยซ้ำไปครับพยัคฆ์สมุยคนนี้ครับโอ้ยแม่เจอฮุกขาบวกนี้ล่วงครับโอนผมล็อกวิทเลยฮะท่านผู้ชมเอาละตอนนี้นี่เริ่มเห็นแล้วครับนาทีทองหรือเปล่าจะบอกว่าไงฮะโอ้โดนก่อนอีกแล้วครับพยัคฆ์สมุยครับแล้วหลายครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะครับว่าแกก็โดนก่อนอย่างนี้ประจำครับโดนนับเป็นประจำครับแต่วันนี้ลุกเร็วครับโอ้โหเดี๋ยวรอสักครู่ครับยกที่สองตามมาความสนุกความเข้าใจมาแน่นอนครับเดือดจริงๆกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟท์พระจอมเกล้าราชกระบังครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี84พรรษาครับครับต้องขอพระคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับเดอะเจมายเลเจนด์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทูอารีนาปั๊มน้ำลักกี้โฟไทยดีวีช่อง3แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับชมความสนุกต่อเนื่องครับยกที่2ครับหลังจากที่โดนฮุกขวาของจอนเคนนี่ไปสุดครับแต่ลุกขึ้นมาเร็วยกนี้เปลี่ยนแผนครับพยัคฆ์สมุยขยับเข้าหารัดกุมมากยิ่งขึ้นยิงจับขาแล้วต่อยซ้ายเข้าที่หน้าสวยงามครับขยันขึ้นครับแต่สองฝ่ามือนี่ก็อาจจะต่อยซ้ายวางแข้งขาครับพยัคฆ์สมุยเอาบวกครับโอ้จอนเคนนี่ล่ะชอบอยู่แล้วครับชอบแรกอยู่แล้วครับจอนเคนนี่แทงเข่าซ้ายยาวๆครับอยู่กับลำน้ำมูลอยู่เรื่องเข่าหายห่วงอยู่แล้ววางแข้งซ้ายโอ้จะทำอย่างไรแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยเจอแข้งซ้ายครับงานหนักแล้วครับผมบอกแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าพยัคฆ์สมุยวันนี้เจอของหนักแน่นอนและก็สนุกครับวันนี้นักมวยชาวต่างชาติที่มาชกไทยไฟต้องบอกว่าเป็นนักมวยคุณภาพทุกคนเลยครับแม่ลูกนี้ต้องยอมรับครับจับขาเสร็จเอาไขว้เชือกแล้วเตะเลยลูกนี้แม่ถือว่าเก๋าจริงๆพยัคฆ์สมุยที่มันตีได้ไหมตีแม่พยัคฆ์จะตีขวาแต่พยัคฆ์สมุยเองก็ปิดเหลี่ยมได้ครับแข้งขวาสวยครับเนี่ยครับวางแข้งยาวๆแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของชอนเจนี่หยับเลยนะครับพยัคฆ์สมุยหยับเลยโดนหมัดอีกเพราะตัวเล็กกว่าสั้นกว่ากรรมการประจักษ์นะครับนี่กรรมการประจักษ์นี่เป็นระดับผอ.โรงเรียนเลยนะครับผอ.โรงเรียนบ้านถนนที่สุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์เตะหลุดเตะหลุดแม่แต่ว่าลงโทษกันไม่ได้นี่เก่งหมัดเขาโอ้ยศอกซ้ายดังปุ๊บ
จายอยู่หน้าผู้ชายครับตอนนี้แข้งขวาครับเพชรสมุยแทงเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับจอนเคนนี่ไปของเราก็ไม่ใช่ส่งปล้ำรัดฟัดตีครับดูอาวุธอย่างอื่นครับยาวๆสาดกันยาวๆแบบนี้ดูแล้วเพลินตาดีครับพยักสมุยถ้าถอยอย่าถอยตรงครับถอยตรงนี่โดนแข้งครับนี่ฮะออกแข้งอีกดีกว่าแข้งขวาโอ้โหต่างคนต่างมั่นใจครับพักกันคู่เดียวครับยกที่3ความมันรออยู่ครับมาติดตามกันต่อนะครับแล้วก็ต้องฝากถึงน้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องของการบริหารจัดการกีฬาแล้วก็สื่อครับโดยทางด้านของไทยไฟเองก็ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งสถาบัน KMITL ไทยไฟ Academy of Sport and Media Management นะครับโดยการเปิดการสอนนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมานะครับระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยติดตามรายละเอียดกันได้ครับที่สจล.ครับยกที่สามยกสุดท้ายครับความเดือดมาแล้วครับจอมมูทเทรนเดือดเดินเข้าหาตัวเล็กกว่าแต่ใจนี่หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆมาแค่นี้โยกเข้าไปครับโอ้เจอแข้งขวาก่อนครับแทงเข่าขวาครับจอนเจนี่พยักสมุยรัดเอวและตีครับลุยต่อครับออกแข้งขวาสวยครับแข้งขวาอีกแล้วครับพยักสมุยแข้งขวาสวยครับลูกนี้โอ้โห3แข้งสวยฮะมิสเตอร์ป๋องแม่จอนเจนี่เองแกไม่ยอมสาดแข้งซ้ายยาวๆครับนี่ฮะโอ้ยชัดแข้งขวาอีกแล้วครับ4แข้งตอนนี้จริงๆสวยงามโอ้โหจะช็อตไปหรือเปล่าครับจอนเจนี่ต้องวางแข้งอ่ะครับเนี่ยครับแม่แกห่วงเดินเข้ามาปั้มในมากไปหน่อยครับแม่เจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยครับตอนนี้โยนซ้ายครับเกี่ยวได้แม่กับปั้นขวาไม่ถึงนี่ฮะอย่างที่เรียนครับว่าถ้าถอยตรงๆนี่จอนเคนนี่อาจจะเตะถึงครับเพราะขาแกยาวแต่ถ้าถอยออกข้างลบออกข้างนี่เตะขวาแล้วออกข้างไปสวยงามครับพยัคฆ์สมุยกรรมการแยกออกมากลางเวทีเดินทับจอนเคนนี่ครับวางแข้งซ้ายต้องออกซ้ายเยอะๆครับแม่ฮุกขวาสวยแล้วก็แข้งซ้ายเนี่ยครับนี่พอออกทีไรก็ไม่พลาดเป้าแหละครับบ่อยมาตามด้วยหมัดซ้ายครับดูที่ว่าจะออกหรือเปล่าใครจะออกก่อนกันแค่นั้นเองครับพยัคฆ์สมุยกับจอนเคนนี่ใครออกก่อนโดนก่อนครับนี่ครับโอ้ยโดนหมัดซ้ายของจอนเคนนี่ครับพยัคฆ์สมุยครับหน้าตานี่แดงกล่ำทีเดียวครับหน้าอย่าลอยหน้าอย่าลอยพี่เลี้ยงบอกโอ้ยหุบขวาครับแม่แกว่งทีเดียวครับบอกแล้วครับบอกว่าหน้าอย่าลอยโอ้โหไปพลาดเจอหมัดหุกขวาครับเอียงเป็นเรือโคลงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับด้วยความเล็กความใหญ่ครับพยัคฆ์สมุยเดินชอนเจนี่ครับเดินครับรอดักด้วยแข้งขวาครับชอนเจนี่เดินแหมเน้นเป้าเล็กครับแทนของชอนเจนี่หมดโยกครับต่างอกต่างมั่นใจโอ้กระโดดตัวลอยเลยครับนี่ครับลำน้ำมูลสอสมาลีครับแล้วก็จอนเจนี่โอ้โหภาพมวยไทยครับวันนี้ต้องบอกว่านักมวยชาวต่างชาติทุกคนนะครับครับล้วนแล้วแต่เป็นนักมวยคุณภาพทั้งนั้นเลยถูกต้องครับวันนี้ซ้อมมาดีมากแฟนหมัดแฟนมวยแหมวิทย์มหาชนแล้วก็ลำน้ำมูลนี่ครับโอ้นี่จะต่อยเขาแต่ว่าเจอแข้งซ้ายครับแล้วก็เจอแข้งซ้ายแล้วเกี่ยวแล้วก็ดันครับโยนมาครับมีจังหวะแต่ว่าทำให้จอนเจนี่เสียหลักล้มท่าสิบล้อแล้วครับโอ้โหแข้งขวาตรงนี้เนี่ยฮะก็ถอยออกมาโดนแข้งซ้ายของจอนเคนนี่อีกนี่ครับเน้นไปที่หมัดครับวันนี้แต่ว่าก็มีถูกครับมีได้มีโดนครับนี่ตาคุณตาแม่ชื่นใจครับมันจริงๆอ่ะคุณตาบอกว่ามันจริงๆอ้าวคุณเป๊กครับเชิญครับ The winner isผู้ที่กำชัยชนะได้แก่ชอนเคียนี่ from Canada เป็นทางด้านของชอนเคียนี่ครับจากแคนาดานะครับวันนี้สุดยอดความใหญ่ความใหญ่ครับบอกว่านักมวยคนนี้เนี่ยแข้งซ้ายแล้วก็หมัด 1-2 ครับเอาชนะคะแนนพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตรไปได้อย่างสนุกครับครับสนุกจริงๆครับใช่ความแข็งแรงความใหญ่ปะทะนะครับ